สวัสดีครับแอดหายไปเป็นอาทิตย์เลยแอดกลับต่างจังหวัดครับไปพักกายพักใจแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับคลิปรีวิวสครีมภาคใหม่ปี2022โดยที่หนังภาคนี้ครับพวกเขาเลี่ยงที่จะไม่ใช้ชื่อว่าสครีม m 5แต่กลับใช้ชื่อสครีมวีสุดขีดซึ่งเป็นชื่อออริจินัลแบบดั้งเดิมของภาคแรกที่ออกฉายในปี1996ครับ จะบอกว่าเห็นแอดทำคลิปแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะๆแบบนี้แอดเนี่ยเป็นแฟนหนังสยองขวัญฆาตกรต่อเนื่องด้วยนะครับหนังไล่เชื่อเก่าๆอย่าง s สค e a m i know what y o u d i d l a s t summer คือของโปรดแอดเลยนะโดยเฉพาะสครีมวีสุดขีดเนี่ยแอดดูในโรงตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคล่าสุดไม่เคยพลาดสักภาคครับมีชอบมากชอบน้อยต่างกันไปแต่ก็ยังอยู่ในพื้นฐานของความชอบอยู่ ถึงแม้จะมีอยู่พักหนึ่งใหญ่ๆที่นากากผีโดนเอาไปล้อจนกลายเป็นมีมตลกเพราะหนังเรื่อง Scary Movie แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับแอดนะครับเพราะถ้าเราได้ดูในตัวหนังจริงๆ g o s t Face ก็คือ g o s t Face ครับไอหนากากผีก็ยังคงเป็นฆาตกรไล่เชือดอันดับหนึ่งของแอดอยู่ดี สครีม5เป็นการยกเครื่องใหม่เกือบทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับที่ได้2คู่หูจากหนังไล่เชือดอีกเรื่องอย่าง Ready or Not มากำกับครับเพราะผู้กำกับระดับตำนานอย่างเวสคราเวนที่เคยกำกับทั้ง4ภาคได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2015 ส่วนบทหนังภาคนี้ถึงแม้เควินวิลเลียมสันจะโบกมือลาและถอยห่างไปนั่งแทนที่ปรึกษางานสร้างแทนแต่หนังก็ได้ทีมเขียนบทจาก Ready or not มาทำหน้าที่นี้เหมือนกันครับส่วนนักแสดงแน่นอนว่าตัวละครวัยรุ่นในเรื่องคือนักแสดงชุดใหม่ทั้งหมดครับ และแน่นอนว่าตัวละครตายยากอย่างซิดนีย์ดิวอีและเกลยังคงกลับมาในหนังภาคนี้ครับมันเป็นสูตรสำเร็จไปแล้วโดยเฉพาะซิดนีย์เพรสคอตหญิงแกล่งของเรื่องที่ผ่านเหตุการณ์การถูกไล่เชื่อมานานกว่า25ปีถ้าขาดซิดนีย์ไปสครีมก็ไม่น่าจะใช่สครีมจริงไหมครับ เรื่องย่อของหนังทุกอย่างของสคร a ม5ยังคงกลับมาที่เมืองวูสบ و ر กันเช่นเคยครับเปิดฉากด้วยโทรศัพท์ลึกลับที่โทรมาหาหญิงสาวที่อยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืนโชว์เล่นเกมไทยหนังสยองขวัญเรื่องโปรดซึ่งก็ทำให้นึกย้อนไปถึงหนังภาคแรกตัวละครวัยรุ่นเซตใหม่ทุกคนล้วนมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับหนังภาคแรกซึ่งเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่วูสบ و ر เมื่อ25ปีก่อนเมื่อเหยื่อรายแรกถูกเชือดเหตุการณ์ก็เริ่มบานปลายครับ พวกเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากอดีตผู้รอดชีวิตซิดนีย์ดิวีและเกลจำใจที่จะต้องกลับมาที่วูสโบโรเพื่อจบเรื่องราวทั้งหมด Hello honor. หลังจากที่แอดดูภาคนี้จบบอกแบบรวมๆเลยนะครับแอดชอบภาคนี้มากเลยครับชอบเป็นอันดับ3รองจากภาคแรกแล้วก็ภาค2เลยนะ ด้วยความที่บทหนังกลับมาใช้กฎการเอาตัวรอดและการหาฆาตากรแบบที่หนังภาคแรกใช้แต่ก็ยังเสริมกฎใหม่เข้ามาเพื่อให้หนังร่วมสมัยมากขึ้นไม่ดูเป็นหนังไล่เชื่อเชยๆมากเกินไป ที่สำคัญคือหนังเลือกที่จะหยิบเอาประเด็นของหนังซ้อนหนังอย่างสเต็ปมาเล่าแล้วก็ดึงเอาทุกกฎมาเชื่อมโยงต่อกันก็ยิ่งทำให้หนังมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายของหนังภาคแรกคละคลุ้งเต็มเรื่องไปหมดจุดนี้ถือว่าเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือหนังโคตรจะแฟนเซอร์วิส ใครที่ตามดูทุกภาคอย่างเช่นแอดจะสนุกและคอนเน็กกับเรื่องราวแบบติดหนึบเลยครับแต่ข้อเสียชัดๆก็คือใครที่ไม่เคยดูสักภาคก็อาจจะมีงงๆบ้างเพราะฉะนั้นแอดแนะนําให้หาหนังภาค1นึมาดูครับโดยเฉพาะภาค1ถ้าได้ดูเพื่อปูพื้นฐานและทําความรู้จักตัวละครรับรองว่าจะดูภาคนี้สนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับส่วนภาค4ดูได้นะครับแต่ก็ไม่ได้จําเป็นมากสําหรับภาคนี้ สิ่งที่ยังคงชอบและชอบมาตั้งแต่ภาคแรกก็คือฉากไล่เชื่อครับโอเคอยู่ที่ว่ามันมีฉากไล่เชื่อ18บวกอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้สยองขวัญจนต้องถึงขั้นปิดตาดูหรือว่าเบือนหน้าหนีแอดยังคงรู้สึกว่าฉากฆ่าของหนังชุดสครีมมีความเล่นน้อยแต่ได้มากไม่ได้ดูโฉงฉางแลเวอร์จนเกินไป หนังมีจังหวะสับขาหลอกคนดูอยู่เป็นระยะครับแถมใช้ได้ผลทุกครั้งด้วยมุกตลกส่วนใหญ่คือการล้อเลียนกฎหนังของตัวเองและแซวหนังไล่เชื่อเรื่องอื่นทําให้พอมีสีสันในตัวเรื่องและไม่ดูตึงเครียดมากเกินไปส่วนจังหวะการตัดต่อต้องยกให้ภาคนี้เลยครับฉากจัมสแกก์ต่างๆทำงานได้ดีแทบทุกฉาก แล้วยิ่งเสริมกับไอ้หน้ากากผีที่ภาคนี้ค่อนข้างจะฉลาดมีไหวพลิบและดูไม่เก่งเวอร์เกินคนยิ่งทำให้ตัวเรื่องและจังหวะของหนังส่งเสริมเข้าด้วยกันอย่างกลมกล่อมการแสดงก็ตามมาตรฐานหนังชุดสครีมครับบทหนังทำให้ทุกคนดูน่าสงสยัยโดยเฉพาะบทนำในภาคนี้อย่างตัวละครแซมที่เล่นโดยมาริสาบาเรล่าแอดว่าเธอเล่นได้ดีมากๆครับเล่นดีไม่แพ้เนฟแคมเบลในบทซิดนีย์เลยนะ ส่วนนักแสดงชุดเก่า3คนอย่างเนฟแคมเบล l คอตนี y c คอกและเดวิดอาร์ควทั้ง3ยังคงดูดีถึงแม้เวลาจะพลาดความสวยความหล่อไปแล้วบ้างก็ตามครับแต่เอาจริงทุกคนก็ยังคงดูขึ้นกล้องสุดๆเหมือนเดิมนะไม่แพ้การแสดงที่เข้าถึงบทบาทของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะเนฟแคมเบล l l ในบทซิดนีย์ซิดนียก็ยังคงเป็นซิดนียครับเธอยังคงเป็นตัวละครที่แอดชื่นชอบมากที่สุดตัวละครหนึ่งในโลกภาพ,พย,ายนตร์เลยครับ ถ้าจะให้แอดหาข้อเสียของหนังภาคนี้ก็เห็นจะเป็นบทหนังที่มีช่องโหว่ตามสไตล์หนังไล่เชือดหนังแนวนี้มักจะมีช่องโหว่อยู่แล้วถ้าเลือกที่จะนั่งจับผิดกันน,น,นะครับฉากเซอร์ไพรส์และบทสรุปของหนังที่ค่อนข้างจะเดาง่ายแอดเดาฆาตากรได้เลยครับแถมเดาถูกด้วยนะและแน่นอนหนังฆาตากรไล่เชือดมักจะมีการกระทำที่ชวนน่างหงุดหงิดของตัวละครบางตัวซึ่งเรื่องนี้ก็มีนะครับแต่ถือว่ามีน้อยและพอมองข้ามไปได้ นอกนั้นสำหรับแอดการกลับมาของสกรีมปี2022คือความสุขเล็กๆของคอหนังสแลเชอร์อย่างแอดแล้วล่ะครับภาวนาให้มีภาค6ซึ่งดูจากรายได้ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกาและสามารถเขีย่ยสไปเดอร์แมนโนเวโฮมตกลงมาอยู่อันดับ2ได้คิดว่าภาค6ตามมาแน่นอนครับแต่จะมาเร็วหรือมาช้าแค่นั้นเองดูอย่างภาค4กับภาค5สิครับห่างกัน10กว่าปีเลยนะ สุดท้ายนี้แอดขอสรุปเป็นคะแนนเรียงตามความชอบดังนี้นะครับสกรีมภาคแรกปี1996แอดชอบมากครับให้คะแนนที่10เต็ม10สกรีม2ปี1997ก็ยังคงชอบอยู่นะครับเเต็ม10สกรีมปี2022หรือว่าสกรีม5ภาคล่าสุดแอดให้8.5เต็ม10ครับสกรีม4ปี2011ชอบแบบกลางๆครับ7.5เต็ม10และน้อยสุดสกรีม3ปี2000 หนังมันมีสัดส่วนของความตลกในบทหนังมากกว่าความตื่นเต้นแอดก็เลยให้7เต็ม10ครับและเพื่อนเพื่อนน,น้องๆล่ะครับเคยดูสครีมกันบ้างไหมชอบภาคไหนที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ